สวัสดีครับพบกับปั๊บปั๊บทุกปั๊บเปอร์อีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเราอยู่กันที่ Toyota Driving Experience ฮะเรียกว่าคลิปนี้มากันอย่างรวดเร็วเร่งด่วนกันแล้วถูกต้องครับผมเพื่อไม่ให้ผู้ชมเรารอคอยกันนานอ้าวนะครับวันนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับของแบรนด์ Toyota เปิดตัวรถใหม่แล้วครับเพื่อนๆคันนี้ใช่เราจะมาดูเรื่องของ Revo ใหม่ที่เป็นตัว Minor Change 5ปีแล้วนะเพื่อนๆที่ Revo ไม่ได้ Minor Change อะไรให้เราเลยนะครับในที่สุดนะฮะ5ปีที่รอคอยนะฮะวันนี้ก็มาถึงนะครับผม Minor Change เรียบร้อยนะฮะจุดเด่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันก็มีเรื่องของภายนอกนะครับครับผมการปรับใหม่ภายในมีเพิ่มขั้นนะครับครับผมความปลอดภัยมีเพิ่มครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันทีละคันใช่แต่วันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ครบทุกรุ่นนะเพราะว่ามันมีถึง40รุ่นใครจะเอามาให้ดูทั้งหมดบ้าเหรอนะเอาตัวหลักๆตัวเด่นๆมาให้ดูกันเฉยๆครับผมด้านหลังของเรานะครับเป็นตัวเราเริ่มกันที่ตัวนี้เลยครับ4ประตู Z Edition 4ประตูตัวเตี้ยนะฮะ4ประตูตัวเตี้ยสำหรับสายซิ่งนั่นนะใครที่ถามหาตัวแคปไม่มีให้ดูหรอไม่มีนะฮะไฟหน้านะฮะตัวนี้ยังไม่ใช่ LED เนาะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดานะคะดีไซน์ของไฟหน้านะฮะแปลกทีเดียวนะฮะมีตรงนี้มาด้วยเพิ่มแสงไฟเลี้ยวเหรอฮะหรือไงใช่มันคือผมเดียวกันเลยฮะเพิ่มแสงไฟเลี้ยวนะมันดูเท่ดีเหมือนกันเรื่องของมุมมองดูเท่ดีเหมือนกันนะฮะกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่รูปแบบเดียวกันทั้งหมดรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นปากกว้างเป็นเหมือนปากกระหู้นะครับอันนี้นะฮะเป็นวัสดุนะครับโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำเพื่อให้ดูไม่เรียนนะครับเป็นมันเปียโนแบ็กนะฮะตรงนี้นะครับผมไล่ลงมาที่ด้านล่างนะฮะสปอตไลท์ยอดฮิตครับไลท์ L ตัว L ตัวนี้นะครับได้ในรถหลายรุ่นชอบใช้แบบแต่รุ่นนี้ไม่มีสปอตไลท์ให้เป็นรุ่นดีกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้ใช้คำว่าออปชั่นเพิ่มกว่านี้จะอยู่ตรงนี้ครับผมกระจังหน้านะฮะกับกระจังหน้านะฮะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้า Revo Z Edition คันนี้นะครับผมด้านข้างนะฮะตัวนี้เป็นยังเป็นล้อขนาด16นิ้วอยู่นะครับเป็นแม็กอลูมิเนียมธรรมดานะครับไม่มีทูโทนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมกระจกข้างนะฮะก็เป็นดำด้านนะครับผมมือจับก็เป็นดำด้านนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับด้านข้างนะฮะ Z Edition ตัวนี้นะครับหลายคนซื้อไปใช้งานนอกจากชีวิตประจำวันแล้วยังใช้งานเรื่องของการบรรทุกนะครับครับไปเป็นห้างร้านต่างๆเนาะร้านของชำหรือว่าใช้ขนของอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นที่ของกระบะแบบนี้มาให้สะดวกสบายครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวโชว์นะไม่ใช่อยู่ในโชว์รูมโชว์รูมเขาคงแถมแบ็คไรเดอร์ให้เพื่อนแหละนะครับผมนี่ครับเป็นไฟนะครับดีไซน์ใหม่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือมันไม่มีทูบไม่มี LED ไงมันเป็นฮาโลเจนธรรมดาเป็นตัว E แล้วเพราะทุกคันนี้นะฮะมันเป็นตัว Z Edition นะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะของ Z Edition เป็นตัวขับ4นะเอ้ยไม่ขับ4ตลอดผมเนี่ย4ประตูตัวเตี้ยนะครับผมเปิดฝาท้ายนะครับมีฝังไฟเบรกดวงที่3ไว้ให้นะครับฝาเปิดอยู่ตรงนี้หนักไหมเพื่อนๆถามว่าหนักไหมมีหน่วงไหมไม่มีหน่วงเลย โอ้โหเอาเรื่องนะฮะไม่มีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับไม่มีระบบช่วยผ่อนแรงอะไรให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวติดเอาไว้ติดไอ้ที่ปีนเหยียบขึ้นไปนะฮะผมอ่ะด้านนอกภายนอกก็ดูเลยรวมๆนะดูกว้างๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนภายในนะครับภายในของคันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มีเกียร์แค่เบาะผ้านะครับเบาะผ้าเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพร้อมหน้าจอนะครับหน้าจออันนี้ทัชสกรีนมั้ยฮะคุณกายครับผมหน้าจออันนี้ทัชสกรีนมั้ยตัวนี้ยังไม่เคยเล่นครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นมือหมุนฮะน่าจะเป็นมือหมุนนะไม่น่าจะทัชสกรีนนกเท่าไหร่นะอันนี้นะแต่เอาเป็นว่านะครับภายในของตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแคปที่ไม่มีให้เราดูนะแต่ตัวนี้เป็นตัว Z Edition นะครับผมบอกเลยว่าไปในทางเดียวกันกับตัวรุ่นท็อปคือเป็นสีดำนะดูแบบว่าไม่กิเลนะไม่กิเลคือดูสวยงามโอเคซื้อได้นะตรงนี้ก็เป็นสีเงินนะฮะตัดไม่ให้เลี่ยนนะฮะแต่ก็ไม่มีเท็กเจอร์อะไรนะครับผมอ่ะมันก็จะขาดเรื่องของวัสดุบูนุ่มไปเป็นเบาะผ้าแอร์มือหมุนนะฮะแต่ระบบขับขี่ครับอีโคโหมดกับ Power โหมดยังมีให้อยู่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นิดหน่อยนะฮะเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมราคานะฮะ 747,000 บาทนะครับสำหรับเจ้า Revo Z Edition คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นเรากระโดดข้ามกันมาที่ Hilux Revo P-Runner นะครับขับ2ยกสูงนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งของ Hilux Revo นะครับผมมาดูกันที่ไฟหน้าเห็นไหมฮะเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างไหมครับ
ตัวนี้นะฮะเป็นทูบแล้วครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED อีกเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นไม่ใช่ไฟไฮโดรเจนอีกต่อไปนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมดูเท่ดูเท่บึกบึนมันเสริมให้รถมันดูมีความหรูหราและความบึกบึนนะฮะอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะฮะกระจังหน้านะครับคล้ายๆกันแต่วัสดุตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสีเงินลงมาทั้งหมดนะฮะเป็นล้อมกรอบเอาไว้ภายในก็จะเป็นสีดำเงานะครับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีกริลต่างๆนะครับทำให้เสริมให้รถคันนี้ฮะดูหน้าตามันดูบึกบึนขึ้นนะเพื่อนโดยรวมนะมันดูดีขึ้นนะครับมันดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนนะครับฟอกแรมนะฮะตรงนี้นี่เมื่อกี้รุ่น Z Edition ไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะมีมาให้แต่เป็นวัสดุดำดำเงานะครับตรงนี้นี่ฮะฟอกแรม LED นะครับดวงเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะฮะแต่พลังไฟนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดนะฮะนี่ไฟเลี้ยวสวยงามนะครับสวยงามทีเดียวโอ้โหดีไซน์ข้างหน้ามันสวยจริงๆนะฮะล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับเปลี่ยนจาก17นิ้วเป็น18นิ้วคันนี้แม็กใหญ่มากนะฮะให้มาถึงแม็ก18นิ้วทูโทนนะคะล้ออลอยทูโทนขนาด18นิ้วนะครับยาง265 60 18นะครับสำหรับคันนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวให้อยู่ในตัวเลยนะครับผมคันนี้เป็นรุ่น4ประตูอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีบันไดข้างมาให้แล้วนะครับให้ขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายนะครับเซลไม่ได้แถมหรอพี่เขามีให้ต้องแถมมีให้ไม่ต้องแถมไม่ต้องแถมนะฮะแน่นอนฮะพรีเดนเนอร์สติ๊กเกอร์พรีเดนเนอร์ตัดกับสีเข้มๆของรถสวยงามทีเดียวนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวไฟหลังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับเพื่อนๆเป็นทูบ LED นะฮะวิ่งอยู่งี้เลยเป็นตัว B boyนะฮะก็สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับการดีไซน์เนี่ยมันดูเท่นะเมื่อตรงวันนะครับส่วนกันชนด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันคันนี้ถอยก็จะมีเสียงตุ๊ดๆๆแต่กระบะนะครับท้ายก็อย่างที่เคยถ้าไม่มีตัวผ่อนแรงให้นะก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับไฟเบรกดูที่3อยู่ที่ฝากระบะท้ายเลยนะครับผมเจ้าตัวรีโวคันนี้นะครับผมโดยรวมๆเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาดูกันที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากเครื่องยนต์นะครับ 2.4 ลิตร150แรงม้าซึ่งเป็นบล็อกเดิมนะครับแต่มีการปรับจูนใหม่นะครับทำให้มันประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของช่วงล่างก็มีปรับการปรับเปลี่ยนอีกเช่นกันนะครับมีการปรับเซ็ตโช๊คใหม่นะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะฮะวัสดุที่ใช้ในการทำแหนบเนี่ยเป็นวัสดุใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงวัสดุในการทำแหนบแบบใหม่นะครับผมทำให้นะฮะทำให้ตัวรถนะฮะนุ่มนวล นะครับนุ่มนวลเขาบอกเขาคอนเฟิร์มไว้ว่าให้คล้ายๆกับ SUV เลยนะครับให้ความนุ่มนวลและแน่นหนึบนะครับเพราะว่าคนส่วนมากนะฮะก็มีเสียงเรียกร้องกันมานะว่ารถกระบะมันแข็งคือเขาไม่ได้ทำเพราะว่ามีใครบอกให้เขาทำนะเขาไปเซอร์เวย์จากลูกค้านั่นแหละนะครับลูกค้าเขาปรับให้มันสบายขึ้นนะครับนะครับก็แหนบตัวนี้นะครับก็จะให้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นดีกว่าแหนบตัวก่อนหน้านะครับผมมาดูกันที่ภายในนะครับเปิดประตูออกมานะฮะเปิดประตูออกมาท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงเพื่อนๆคนผู้หญิงนะฮะเพื่อนๆผู้หญิงขึ้นยากใช่ไหมขึ้นยากมีที่เหนี่ยวให้นะฮะมีที่เหนี่ยวให้ถ้ารถสามีไปยกสูงมานะฮะมีที่เหนี่ยวปุ๊บเหนี่ยวขึ้นอึ๊บเรียบร้อยนะฮะสบายสบายนะครับมาคุณกายครับคุณกายฮะอ่ะเดี๋ยวผมถอดไมค์ด้วยอ่ะมามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคนนี้ตรงนี้เป็นเบาะนั่งนะฮะหุ้มหนังนะเบาะหุ้มหนังก็เราไล่รุ่นขึ้นมาครับตัวนี้ก็เป็นหนังแล้วตัวนี้เป็น4ประตูนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับจอนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณกายทีฟรีตัวใหม่ครับผมก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับเรื่องของความคมชัดนะครับเรื่องของลูกเล่นหลายๆคนอาจจะชอบนะก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นแบบอนาล็อกอยู่ครับผมครับลงมาก็เป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบครูซคอนโทรลครับในตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้ครับผมก็ได้ครูซคอนโทรลแบบอะแดปทีฟเรดาร์ครูซอุ้ยให้มาเลยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเครื่องเสียงได้ด้วยเห็นไหมครับผมมีหมดเลยครับผมไม่ใช่คู่หน้าเบาะฝั่งคนขับอย่างเดียวเบาะหน้าฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าส่วนเบาะคนนั่งด้านหน้าปรับมือนะครับหน้าจอฮะขนาดกี่นิ้วหน้าจอ8นิ้วฮะ8นิ้วพร้อมระบบทัชสกรีนก็จะคล้ายๆเดิมนะแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในดีเทลเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ไม่รับนะครับไม่รับทำไมไม่รับอ่ะนี่ๆๆมีบลูทูธให้นี่แอปสกรีนได้นะเห็นไหมฮะ
อ่ะแล้วก็มีระบบอะไรนะ T Connect มั้ย T Connect มีให้ครับมีให้นะระบบ T Connect แบบใหม่เนาะใช่ก็มีการพัฒนาแล้วนะฮะมีหลายๆอย่างคล้ายๆกันคล้ายๆกับตัวท็อปแล้วคือจะบอกว่าภายในทั้งตั้งแต่ที่เราไล่กันมาแซดเนี่ยมาถึงตัวพลันเนอร์เนี่ยแทบไม่แตกต่างเลยเรื่องของมูดกับโทนแต่ออปชันต่างๆที่เขาให้มาก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับหรูหราขึ้นนะครับแอร์นะครับไม่ได้ปรับดูโอโซนนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับพร้อมหน้าจอแสดงผลนะครับนะไฟสีฟ้าสวยทีเดียวนะครับไฟสีฟ้าสวยทีเดียวใส่ที่ใส่ของให้ตรงนี้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแน่นอนฮะโหมดการขับขี่อีโคโหมด Power โหมดยังมีให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ที่ใส่ของนะนี่ครับเปิดได้อย่างนี้นะครับที่ใส่ของเปิดได้แบบนี้เห็นไหมฮะโอ้โหสะดวกสบายที่วางแก้วน้ำให้ตรงนี้1จุดนะฮะด้านประตูข้างอีก2จุดนะครับแต่น่าเสียดายนะครับทำไมฮะไหนๆก็เป็นพรีเลนเนอร์แล้วอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวอ๋อออโต้น่าจะมาได้แล้วนะใช่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะดำด้วยก็โดยรวมนะฮะภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หน่อยนะฮะเล็กน้อยนะครับส่วนประตูด้านข้างก็จะเป็นวัสดุเนี่ยพอเสริมเป็นโนแบ็กเข้าไปนะครับเพื่อให้รถมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บุนุ่มตรงนี้นะครับคันนี้นะฮะเป็นพรีเลนเนอร์4ประตูนะเราดูคร่าวๆกันนะพรีเลนเนอร์4ประตูคันนี้นะฮะประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตร150แรงม้านะฮะประหยัดน้ำมันถึง 14.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้ครับเรามาเปิดดูเครื่องยนต์นะครับเจ้าคันนี้นะครับพีเรเนอร์นะฮะจะมีเครื่องยนต์นะฮะขนาด 2.4 ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับระบบหัวฉีดนะฮะ direct injection นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนั่นเองนะฮะก็รองรับเรื่องของ B20 ด้วยโอ้คันนี้ใช่รองรับน้ำมัน B20 แล้วนะเพื่อนๆนะฮะอันนี้คือหน้าตานะครับก็เปลี่ยนกรอบอันนี้ใหม่แค่นั้นเองนะฮะนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตัวแคปกันหลายๆคนก็อยากดูตัวแคปแล้วว่าตัวแคปเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูตัวแคปกันครับครับเราไปดู4ประตูนะครับขับ2ยกสูงกันมาแล้วนะฮะตัวนั้นก็เป็นพรีเลนเนอร์นะฮะคันนี้ก็เป็นพรีเลนเนอร์อีกเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นพรีเลนเนอร์เหมือนกันแต่เป็นแคปนะครับแคปหน้าตาโดยรวมเหมือนกันหมดแต่ผมดูสังเกตสีอันนี้มันคือสีใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูกิลเตอร์มันดินะถ้าเพื่อนๆเห็นนะคันจริงนะถ้าเวลามันโดนแสงนะมันระยิบระยับระยิบระยับเลยนะฮะโอ้โหสีแบบนี้นะฮะเพื่อนๆผมบอกเลยไปโดนมานะปาดเหงื่อเลยร้านสีนะปาดเหงื่อเลยร้านทำสีปาดเหงื่อเลยนะฮะแคปเดี๋ยวเรามาดูเปิดแคปเปิดยังไงเปิดอย่างนี้กว้างไหมนี่ฮะนี่ครับก็ต้องปรับขึ้นอีกครับกว้างขวางทีเดียวนะฮะกว้างขวางทีเดียวเบาะเป็นเบาะหนังเนาะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ถ้าคนนั่งทั่วไปอยู่ประมาณเบาะเป็นเบาะหนังนะครับปรับมือนะครับคันนี้ปรับมือนะครับฝั่งนู้นปรับมือไหมมือเหมือนกันไฟฟ้าฮะฝั่งนู้นไฟฟ้าเหมือนกันเหมือนกับตัวสี่ประตูนะครับตัวแคปตัวนี้นะครับก็เหมาะกับการไว้ใช้อะไรฮะคุณกายก็หลายๆคนชอบซื้อไปว่าหักค่าใช้จ่ายบริษัทฮะเพราะว่าไม่ใช้งานนั่นแหละมันใช้ได้ถ้าเป็น4ประตูมันก็ภาษีแพงนะครับลองนั่งดูรู้เปล่าว่าทำไมเขาไม่ถึงไม่ใส่เบาะหลังมาให้เพราะว่าถ้าใส่เบาะหลังมานะฮะจะโดนคิดภาษีเพิ่มฮะจะเป็นการกลายเป็นรถนั่งใช่กลายเป็นรถนั่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่มันเป็นรถยืนเหรอไม่อันนี้มันจะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ไงคุณได้เล่นมุกอะไรเนี่ยฮะลองขึ้นดูอันนี้คือเป็นรถเพื่อการพาณิชย์พอเราไม่ใส่เบาะนั่งมาเนี่ยมันคือเลี่ยงไงมันคือการเลี่ยงนะฮะถ้าสมมุติใส่เบาะมาก็กลายเป็นนั่งได้บรรทุกได้ก็ซวยเลยนะครับเอาไปใส่เอาเองนะครับส่วนมากนะครับด้านหลังก็เนี่ยนะครับแคบๆนิดนึงนะฮะแต่ก็นั่งได้แหละนะครับนั่งได้แหละไม่มีปัญหานะครับก็สวยงามดีภายในโดยรวมนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่น4ประตูมากเท่าไหร่นักนะครับผมนะวัสดุที่ให้มาก็โอเคนะฮะพวงมาลัยก็หุ้มหนังเดินได้อย่างดีมาให้นะครับผมโอเคครับหลังจากนี้ฮะเราไปดูตัวท็อปกัน Revo Rocco ตอนนี้ครับเราอยู่กับ Hilux Revo Rocco นะครับซึ่งเป็นอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของไลน์นะใช่ก็มีให้เลือกขับ2ขับ4นะครับผมมีให้เลือกขับ2ขับ4นะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรนะครับ204แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะฮะผมบอกเลยได้ว่า500นิวตันเมตรนี่ไม่ธรรมดานะฮะสำหรับรถกระบะ
นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็มีเรียกว่าเขาใส่เรื่องของความบึกบึนแข็งแกร่งเสริมเข้ามาจากรุ่นพีแลนเนอร์นะครับใช่รอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเราสังเกตกันได้ว่านะครับไฟหน้านะฮะมันจะเหมือนกับตัวพีแลนเนอร์เลยนะครับเหมือนกันนะครับเป็น LED เหมือนกันนะครับเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันที่นะฮะแตกต่างกันที่ตรงนี้ฮะแน่ฟ็อกแลมป์นะฮะจากตัว T นะฮะเป็นแบบนี้แล้วเป็นชุดแต่งมันคือเอกลักษณ์ของล็อกโค่คำว่าล็อกโค่เนี่ยจะมีชุดแต่งของล็อกโค่เนี่ยเสริมเข้ามานะฮะด้วยความที่มันเป็นวัสดุสีแบบดำเงานะฮะแล้วก็ดำด้านสลับกันไปนะครับผมนะไฟฟ็อกแลมป์ก็เป็น LED เหมือนกันนะนะแล้วก็มาดูที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเจ้าล็อกโค่นะครับก็จะตรงเนี้ยตรงขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีเป็นโครเมียมแต่ตัวเนี้ยเป็นวัสดุดำด้านแต่เขาไม่ได้ดำธรรมดานะเขามีกริลเตอร์เล็กๆนะฮะให้มันมีเท็กเจอร์ให้มันดูสว่างวิบวับนะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียมตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้รถดูเลี่ยนจนเกินไปนักนะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นวัสดุดำเงานะครับตรงนี้นะครับวัสดุดำเงาตรงนี้นะฮะเราต้องโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะมาเดินมาดูกันที่ด้านข้างนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเครื่องยนต์2.8 1,215,000 บาทนะครับนี่ฮะไล่มาจากด้านตรงฟ็อกแลมป์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบังโคลนเขาเรียกบังโคลนป่ะหรือครอบล้อหรืออะไรสักอย่างซุ้มล้อซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อก็มีการดีไซน์ไม่ค่อยมีใครมาใส่ลูกเล่นแบบนี้เข้ามานะนี่เป็นวัสดุเงามันก็ดูแบบว่าแปลกตาขึ้นก็คือมันดูแพงขึ้นอ่ะเอาง่ายๆมันคือมันเป็นชุดแต่งรับกันทั้งคันอ่ะตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะฮะที่เป็นวัสดุดำด้านแล้วก็เสริมด้วยเท็กเจอร์เงาๆเป็นลูกเล่นนะครับล้อนะครับก็ไม่เหมือนแล้วนะฮะล้อคันนี้ดันล็อกออเทเลนฮะใช่ขอบ18นิ้วนะครับล้อขอบ18นิ้วซึ่งเป็นสีดำดอมมอนเดิมเพิ่มเผินๆน่ะเป็นสีดำแต่ดูเท็กเจอร์จริงๆมันเป็นทูโทนนะฮะมันมีดำด้านมันมีเนี่ยเห็นไหมสีคนละสีแล้วก็มีดำเงาอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูสวยงามดีนะครับและยางก็เท่ด้วยเป็นออโตเรนนะฮะที่สังเกตนะฮะก็คือนะฮะเครื่องยนต์ 2.8 นะครับเราจะสังเกตได้อยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้จะมีโลโก้ 2.8 อยู่ตรงนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับชุดแต่งนะครับเป็นวัสดุด้านๆนะครับแต่มีกิลเตอร์สวยดีนะครับเป็นสีเหมือนเทาๆเมทัลลิกนะครับบันไดข้างนะฮะรับลงมานะครับจากบังโคจากซุ้มล้อนะฮะรับมาที่บันไดข้างนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับมือจับนะครับก็คนละสีกับตัวรถนะเพื่อนๆแล้วมือจับนี้เป็นวัสดุด้านๆเหมือนกันแต่ที่มีกิลเตอร์ที่ผมบอกนั่นแหละนะครับที่มันรับกันกับซุ้มล้อนะครับอ่ะไล่มาถึงซุ้มล้อหลังนะฮะมาตรงนี้ปุ๊บลงไปนะฮะนะลงไปปุ๊บมองขึ้นมาด้านบนมันมีโลบาใส่มาให้นะครับโลบาหลังใส่มาให้นะครับซึ่งสีเดียวกันเลยนะครับเท็กเจอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหดูอลังการใหญ่โตแข็งแรงบึกบึนแน่นอนนะครับแน่อันนี้ฮะมีโลโก้ล็อกโคให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ของล็อกโคให้รู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นล็อกโคนะครับไฟท้ายนะฮะเป็น LED เหมือนกันนะครับผมแต่ที่เสริมเข้ามานะฮะที่เสริมเข้ามาก็คือเจ้าตัวนี้กรอบตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของล็อกโค่นะครับกรอบตัวนี้เสริมเข้ามาหุ้มไฟเลี้ยวดวงที่3ตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นวัสดุด้านๆเหมือนกันนะครับเข้ากันกับนี่สะอาดกันชนหลังนะครับกันชนหลังก็เป็นสีที่เขาคุมโทนมาด้วยนะใช่คือคันนี้เป็นชุดแต่งแบบคุมโทนมาเลยนะครับสำเร็จรูปออกจากโรงงานนะครับต้องไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอีกต่อไปนะครับโดยรวมนะฮะคันใหญ่ๆดูกว้างๆนะมันโคตรเท่เลยนะเพื่อนๆนะมันดูเท่มันดูแบบแต่ส่วนมากนะคนที่ซื้อล็อกโคเนี่ยนะเอาไปใช้ในเมืองว่ะคุณกายใช่ครับเพราะด้วยไลฟ์สไตล์หลายๆคนก็ชอบความเท่แต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีส่วนใหญ่ซื้อไว้เท่จริงซื้อไว้เท่ ซื้อไว้เอาแบบซื้อไว้เท่แต่ไม่อยากลุยอ่ะใช่ครับผมนะซื้อไว้เท่แต่ไม่อยากลุยถ้าอยากลุยเนี่ยไปซื้อตัวขับสีใช่ก็มีหลายคนไปซื้อตัวล่างดีกว่า ตัวล่างเอาไว้ลุยใช่ไว้ต่อนะภายในนะครับด้านแข็งประตูข้างเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับล็อกโค่ตัวนี้นะครับมีเอ็มเบมไลท์นะครับผมไฟเอ็มเบมไลท์สีฟ้านะฮะเป็นไงฮะทั้ง4ด้านนะโคตรเท่ภายในของเจ้าไฮรักรีโวล็อกโค่คันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับวัสดุดีเดียวนะครับก็จับถนัดมือพร้อมหนังฮะเดินได้เย็บมานะครับครูสคอนโทรลที่เป็นอะแดปทีฟครูสคอนโทรลมีให้นะครับผมมีให้แล้วก็มัลติฟังก์ชันพวงมาลัยว่ามีระบบควบคุมต่างๆอยู่บนพวงมาลัยใช่ครับผมหน้าจอเหมือนกันแสดงผลเหมือนกัน
นะครับเหมือนกับเจ้าพีลันเนอร์ที่ต่างกันตรงดัชบอร์ดตัวนี้นะฮะที่ผมเห็นนะเจ้าวัสดุตรงนี้นะครับผมของพีลันเนอร์จะเป็นสีเงินเรียบๆไปเลยนะครับเป็นพลาสติกสีเงินเรียบๆไม่มีเท็กเจอร์อะไรแต่ของล็อกโค้เขามีเท็กเจอร์มาให้นะครับเป็นเท็กเจอร์แบบคล้ายๆลายไม้นะครับทำให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นละอ่ะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับพีลันเนอร์เนาะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับระบบต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมระบบ Eco Mode และ Power Mode นะครับแน่นอนฮะล็อกโค้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับปรับง่ายตรงนี้ขับไฟฟ้าหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายครับขับ2ฮะขับ4นะฮะ4 high แล้ว4 low อยู่ตรงนี้ฮะกดลงมานิดนึงจะเป็น4 low นะครับอ่ะแค่นี้ง่ายดายนะครับนอกจากนั้นนะมี DAC นะฮะ Hill Distance นะครับก็กันลื่นไหลนะครับแล้วก็traction control นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะระบบควบคุมต่างๆอยู่ตรงนี้ Lock, Deep Lock อยู่ตรงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าใช้งานสะดวกสบายทีเดียวนะครับสำหรับ Rocco แต่ภายในที่ผมเห็นมันต่างอีกอย่างนึงคุณกายครับผมผมชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นสีดำเว้ยสีดำใช่ไหมครับมันทำให้รถดูแบบสปอร์ตดูดุแล้วมันดูเท่วะใช่ผมว่ามันดูเท่นะสีดำน่ะผมว่ามันดูเท่มากทีเดียวนะครับผมโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับก็มีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายนะฮะก็ใช้งานสะดวกสบายดีนะครับด้านหลังก็มีแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังด้วยนะครับก็คล้ายๆกับเจ้าพีรันเนอร์เพียงแต่เจ้าคันนี้ก็มีอุปกรณ์แล้ววัสดุเสริมเข้ามาทำให้ดูรถดูหรูหราและดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยไหมเครื่องยนต์นะเมื่อกี้เราไปดู 2.4 แล้วไปดู 2.8 มั้ยเราไปดู 2.8 ลิตรกันไปเรามาดูเครื่องยนต์นะครับ 2.8 ลิตรโอ้โหเฮ้ยหนักเว้ย หนักเอาเรื่องเว้ยเดี๋ยวหนักคือถ้าดูผ่านๆก็แยกแค่ไม่ออกเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกันนะฮะเป็นคนใช้งานจริงตัวจริงนะครับผมบอกนะครับแต่อันนี้ก็เป็นดีเซล 2.8 ลิตรนะครับตัวนี้ครับก็204แรงม้านะครับก็มีการเรียกว่าจูนแรงม้าแรงบิดกันใหม่เพิ่มขึ้นให้กำลังดีขึ้นถึง 15% เลยครับผมก็คือมันบล็อกเดิมแหละเพื่อนๆมัน 2.8 บล็อกเดิมแต่มีการปรับจูนปรับปรุงนะครับบางส่วนใหม่นะครับทำให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นและแรงบิดก็เพิ่มขึ้นนะครับแรงม้านะครับ204แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะฮะ500นิวตันเมตรสำหรับกระบะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใช่มาขับสนุกแน่นอนฮะเราคุยกันเรื่องช่วงล่างก่อนไหมครับผมช่วงล่างเนี่ยก็ด้วยตัวเบสของมันเนี่ยเขามีการปรับจูนใหม่อย่างที่พี่อาร์ตบอกให้มันนุ่มสบายขึ้นถูกต้องนะครับแต่ว่าในส่วนของความเป็นล็อกโค้ดมันมีของเรื่องการขับเคลื่อนสี่ล้อก็มีเรื่องของความสมบูรณ์วันครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับที่ให้มันความเฟิร์มมากขึ้นครับผมในการที่คุณจะไปใช้งานหนักๆเนี่ยโหดๆเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีนะอ๋อได้ดีกว่านะใช่ครับผมส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าป้องกันก่อนการชนเนี่ยมีฟังก์ชันมามากอ๋อมีมาให้นะเมื่อกี้พูดถึงครุยส์คอนโทรลครับผมเป็นแบบ Adaptive Radar นะเรดาร์ครุยส์มีให้ครับผมผมได้ข่าวว่ามันมีระบบอะไรรอบเดินต่ำอะไรอ๋อคือเรื่องของรอบเดินเบาเนี่ยเขามีปรับจูนให้มันเดินเรียบขึ้นก็คือลดรอบลงมาจากเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่800ขึ้นไปนะก็ลดลงมาสัก600กว่าเนี่ยก็ใช้รอบเดินเบาได้ดีขึ้นนะครับคือเวลาคุณใช้ระบบขับ4เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เรื่องของ walking speed ต้องการใช้เกียร์ต่ำๆเรื่องต้องการเรื่องของแรงบิดสำหรับชาวออฟโรดตัวนี้มันก็จะทำงานพ่วงกับเรื่องของระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับมันก็ทำให้คุณควบคุมรถเนี่ยได้ดีขึ้นใช่เอาไปรุยออฟโรดน่าจะสนุกทีเดียวใช่ครับ walking speed เนี่ยมันสามารถทำให้รถเดินไปได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็ขับง่ายพวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยมันทำงานร่วมกันหลายอย่างก็ขับง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วนอกจากนั้นมีเรื่องของเซ็นเซอร์ด้วยครับพี่อาร์ตเซ็นเซอร์ทำไมฮะคือด้วยความที่มันเป็นรถสมัยใหม่ก็มีเรื่องเซ็นเซอร์เขาเรียกปักกิ้งเซ็นเซอร์เนี่ยรอบคันเมื่อกี้เราไปดูเรื่องของการชนใช่ไหมมันจะมีจุดตัวกลมเนี่ยก็จะคอยเตือนคอยบอกรวมทั้งองศาของล้อด้วยนะบนหน้าจอเราอะมันมีบอกอีกได้ข่าวว่าคันนี้เขาปรับวงเลี้ยวให้แคบขึ้นด้วยนะครับแล้วแคบลงเนี่ยไม่ใช่แคบขึ้นแคบลงด้วยโอ้โหสุดยอดทีเดียวสำหรับไฮบรักรีโวคือผมบอกว่ามันเป็นการมายเนอร์เชนนะแต่ว่าหลายๆจุดก็จะตอบโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่เรื่องของหน้าตามากกว่าครับผมนะครับหน้าตาตัวนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยถือว่าโอ้ทำออกมาได้ดีนะครับผมถูกใจคือไหนๆคุณจะมายเนอร์แล้วจะมานิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ไหวอันนี้มีความเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในระดับที่ว่ายอมควักยอมซื้อยอมเอารถมาเทินเอางี้คุณกายผมอยากให้คุณเปิดโพยเลยครับนะฮะราคาเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเท่าไหร่
มันมี40รุ่นเอาคร่าวๆเปิดมาเอาอย่างนี้กันแบ่งเป็นคร่าวๆมาคร่าวๆเลยเหรอแบ่งมาเดี๋ยวผมดูหน่อยขออนุญาตบทโพยนะเพื่อนๆ เพราะว่า40รุ่นเราคงจำไม่หมดนะครับถ้าจำบทก็เทพแล้วฮะนะฮะจำบทผมเป็นหมอแล้วฮะเอาง่ายๆนะมาเอาตัวนี้เลยด้านหลังเราก่อนเลยล็อกโค่เนี่ยเริ่มต้นที่มี4รุ่นนะมี4รุ่นนะ 949,000 บาทซื้อได้แล้วขับเครื่อง2ล้อนะใช่แต่ถ้ามีเงินเยอะหน่อยไปสุดเลย1,239,000ตัวนี้ใช่ตัวนี้ครับผมตัวนี้ยังไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงด้วยนี่คือ1,210,000นะแล้วก็มาที่พีลันเนอร์ฮะครับผมมาที่พีลันเนอร์ครับก็จะมี 770,000 เริ่มต้นที่ 770,000 ฮะไปจบที่1,900,000นะฮะแซดอีดิชั่นฮะแซดอีดิชั่น 690,000 ฮะจบที่ 890,000 แล้วก็รุ่นมาตรฐานของ Revo ทั่วไปนะฮะหัวเดียวต่างๆนะครับแคปก็ 544,000 ครับจบที่ 740,000 ร็อกโคจะมีแต่ขับสีนะก็ราคาดีทีเดียว 900,000 กว่าบาทนะครับเป็นตัวต่ำสุดของ Rocco นะฮะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าอยากเห็นตัวจริงนะฮะครับโชว์รูมมาไหนก็สำหรับรถนะครับรุ่นใหม่ของ Toyota เนี่ยทั้ง Revo แล้วก็ Fortuner เนาะพูดเผื่อไปเลยแล้วกันนะก็ดูได้ที่โชว์รูมวันนั้นแหละวันศุกร์ที่12นะครับส่วนใครอยากทดลองขับเนี่ยให้มาที่นี่นะ Toyota T-Dep ศูนย์ฝึกอบรมตรงบางนาใกล้ๆกับตัวเซนทรัลบางนาบิ๊กซีบางนาติดกันมาลองขับได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่13นะครับไดวิ่งเอฟเฟเรียนนะฮะใช่ครับข้างเซนทรัลบางนานะครับก็มาลองขับกันได้นะครับมาลองสัมผัสดูนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนกับปั๊มเปอร์ทูปั๊มเปอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ